คำถามที่ต้องการคำตอบที่สุดทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องเดินไปยังไงต่อหลังจากที่กลับไปแล้วครับผมชื่ออะตอมนะครับจากร้านบางกลมนมเพียวนะครับผมอยากขยายธุรกิจเพิ่มยอดขายเป็นที่รู้จักมากขึ้นเพิ่มความสนใจเพิ่มให้คนรู้จักแล้วก็มีคนถามเข้ามาเยอะครับก็เลยอยากลองทำดูจัดระบบระเบียบได้ดียิ่งขึ้นครับเพราะตอนแรกไม่รู้ว่ามันจะต้องเริ่มจาก1คืออะไรนี่พออาจารย์เริ่มไล่ลำดับให้ผมก็เริ่มวางสเต็ปไปแล้วว่าเราต้องทำอะไรก่อนสอนคำนวณต้นทุนค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์นี่แหละคือคำถามที่ต้องการคำตอบที่สุดทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องเดินไปยังไงต่อหลังจากที่กลับไปแล้วครับผมมีผู้เรียนที่การันตีหน้าแฟนเพจหน้าเว็บไซต์มีหลายแบรนด์เป็นแบรนด์ที่รู้จักอยู่แล้วครับก็เลยมาเรียนที่นี่แหละครับติดตามเพจอยู่ตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ยังไม่เคยคิดจะทำแฟรนไชส์ครับผมติดตามคอนเทนต์อยู่